ก็ต้องมาก่อนเวลาเป็นเลยดีแล้วอ๋อโอเคแล้วน้องมาร์คเป็นไงวันนี้ตื่นแล้วใช่ไหมหน้าตาแบบรู้เลยเพิ่งตื่นเช้ามากฟื้นเลยฮะเลยใช่ไหมครับมาวันนี้เพิ่งเมื่อวานเราไปเปิดดูว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทําอะไรดีก็เลยไปนั่งดูว่ามันมีเรื่องที่อยากจะเพิ่มไม่เพิ่มหรอกมารีแคปกันอีกเรื่องก็คือ speaking นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นพาร์ทไหนพี่เตรียมไว้ให้ละเมื่อคืนพอตอนอยู่บนเครื่องบินก็ได้หาข้อได้หาเรื่องที่แบบที่น้องยังไม่ได้เรียนหรอมีเรื่องที่เมื่อวานเราคุยกันแล้วเหมือนกับจริงๆก็อาจจะจบ speaking แต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอเราลองดูปุ๊บเฮ้ยมันน่าจะยังมีส่วนที่เติมเต็มได้นะครับ อืมโอเคอย่างแรกนะครับมันใช้ได้ทั้งกับ speaking แล้วก็ writing เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือspeaking กับ writing มันมาพร้อมกันใช่ไหมมันเป็น useful argumentative essay words and phrases นะครับเป็นให้ตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราส่งอันนี้ให้มีแค่ก้าวหน้าเนาะแต่คุยกันได้เลย เดี๋ยวพี่ส่งให้เลยทีเดียวเพราะเมื่อวานจากที่เห็นแล้วก็คือถ้าเกิดเราทําให้มันเป็น argumentative มันกับมีความแบบขัดแย้งกันหรือว่ามีความแบบที่ supporting หรือว่ามีตัวอย่างที่แบบ offer idea อะไรมันจะทำให้ speaking มันดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเป็น samples of argumentative language นะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบ side post ที่ใช้สำหรับ argumentative essays นะครับ side post enable the reader to follow our argument easily ก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะเวลาพูดอะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้เป็น side post คำพวกนี้มันจะทำให้แบบคนที่ฟังหรือคนที่อ่านของเราอ่ะรู้สึกคล้อยตามไปง่ายอ่ะนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ when pointing opposing argument ใช่ไหมก็แบบตัวอย่างเช่นแบบ opponents of this idea claim เหมือนกับก่อนที่เราจะพูดเราทั้งเลยบอกว่ามันได้ทั้งเขียนแล้วก็พูดอ่ะเป็นการแบบ statement idea หรือว่า maintain that อะไรประมาณเนี้ยใส่ฝึกพยายามฝึกใส่เดี๋ยววันนี้เราดูไปด้วยกันแค่ไม่กี่หน้าก้าวหน้าจริงๆมันมีหน้าเว้นหน้าก็จะมาสี่หน้าเดี๋ยวเราดูไปเลย ทุกหน้าเลยเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทักสองทักสามทักหนึ่งด้วยอีกรอบหนึ่งจะมีแนวคำถามที่โฟกัสมากกว่าเดิมนะครับแล้วว่า those who disagree or are against this idea may say assert that some people may disagree with this idea some people may say that however อ่ะลองให้ต้องลองใช้แหละดังนั้นเราใช้เป็น opposing argument เนาะดังนั้นจะให้มาร์กลองแต่งประโยคจากอันนี้ครับให้เวลาในประโยคที่สองครับส่วนมีแต่งประโยคจากตัวนี้ครับ Some people may say that however แต่งอะไรก็ได้เพราะว่ามีเวลาพูดมีจะไม่ได้ใช้ however มีใช้ but ใช่ไหมมาร์กอยากจะให้ได้คะแนนมากขึ้นลองแบบใช้แบบให้มันมีแบบนี้ลองแต่งประโยคจากเนี่ยคนละประโยคครับแล้วเดี๋ยวมา Assert that นี่มันแปลว่าอะไรนะฮะ Assert that เพื่อมันเสริมเข้าไปอย่างเหมือน addition to อะไรเงี้ยใช่ไใหชม่ใช่ใช่เหมือนกับว่า to those who disagree เหมือนคนที่แมนด้วยหรือว่าที่ตรงข้ามกันเราก็เสริมไปว่าอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับลองแต่งนะครับสักประมาณครึ่งนาทีเดี๋ยวเรามาคุยกันเสียงพอได้ยินใช่ไหมครับแปลว่า assert that เหมือนกับเสริมเข้าไปยืนยันว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับยืนยันกับความเห็นนั้นว่าโอเคเอามีก่อนเนาะมีน่าจะเสร็จแล้วครับโอเคครับประโยคครับนะครับ Okay. Some people may say that the world could be destroyed since 2000. However, it is still the main. อะไรนะครับ is อะไรนะครับ It is still demanded. Debated. Is this still Remain, remain. Is it still remain? It is still remain. Ah, it is remain. Okay, ครับไม่มี is แล้วสิ it remain เลยไหมอ่ะ it it remain remain ครับครับมีอ่ะมีต้องเขียนเป็นแบบนี้โอเคเนี่ยดีแล้วที่ลองใช้ดูอ่ะ
เมื่อกี้มีว่าอะไรนะครับประโยคนี้คือ Some people may say that the world could be destroyed since 2000. However, it remain. อิดก็คือโลกใช่ไหม Yes. ครับครับผมโอเคได้งั้นไม่ต้องมี it is นะครับ is it ไม่ได้ it is remain แต่ is นะครับโอเคเนี่ยต้องใช้มันจะได้คล่องแล้วเวลาจริงอาจจะได้ใช้บ้างนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแม่โทรมาสอนหนังสืออยู่แค่นี้ก่อนสอนหนังสืออยู่โอเคสอนหนังสืออยู่โอเคอ่ะดีแล้วครับ it remain จริงๆอาจจะมีเติมเข้าไปหน่อย remain อะไรครับนี่It remains until present. it remain อะไรนะครับ Until present. หรือว่า until today ก็ได้ครับดีกว่าอาจจะแบบที่พยายามให้เติมคือมันจะต้องมีตัวขยายเพิ่มขึ้นให้มันดูชัดขึ้นอ่ะเรามี argumentative มาแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับพอพูดมันแปลเป็นไทยคนบอกว่าโลกจะสิ้นสลายไปแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ก็โอเคเข้าใจได้คนบอกว่าโลกจะสิ้นสลายไปแล้วแต่มันยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะมันต่างกันใช่ไหมมันรู้สึกแบบคอยเดิมโอเคของมาร์คครับ Those who disagree with the way people nowadays use the internet. แล้วก็ some are against this idea may say may say This development of internet using is normalized over the world. แล้วก็สุดท้ายก็แบบ assert that แล้วมันก็ตามด้วยประโยคได้เลยใช่ไหมครับAsserts that the trend of people using it have significant change every decade. เดี๋ยวนะตรงนี้คืออะไรนะ using that has significant change ไหมเมื่อกี้ได้ใส่อัดไปครับขาดขลนืาดมต้องมีsignature change กับอินยังไม่ชินเห็นไหมจนตอนนี้ยังไม่ชินดังนั้นก็อย่าลืมว่าตอนเขียนตอนพูดอาจจะแบบเขาจะปล่อยผ่านได้แต่ตอนเขียนนะโดนหักแน่ๆเพราะว่าเราต้องดังอินั้นด้วยไหมอินอะไร every นะครับ decade เดี๋ยวต้อง in every decade ด้วยใช่ป่ะใช่ครับ every decade ก็คอย่าลืมความหมายก็คือไอ้ those who disagree ด้วยจุดๆแล้วไอ้ they are against นี่คือก็คือไม่เห็นด้วยกับไอ้ disagree ทีนึงใช่ไหมอันนี้ครับใช่ใช่ซัมอาคือจริงๆอ่ะดิสอาร์กิกับอาเกนมันคือตัวอย่างที่เหมือนกันเพียงแค่ให้ใช้กันในบริบทที่เป็นพาราเฟสอ่ะเหมือนพอา๋อราเฟสมันมัคนือดีกับเขาเข้อาาใจเกแล้นวเหมือนกันครับแล้วก็อินเสิร์ตอะไรอินเสิร์ตก็คือยืนยันว่าเหมือนกับอันนี้เป็นตัวเสริมได้แล้วพออาเกนหรือดิสพอดิสอาร์กิกับอาเกนมันคืออันเดียวกันใช่ไหมเป็นก้อนเดียวกันแต่ว่าให้เลือกใช้แล้วสุดท้ายก็เป็นการเสริมว่าassert ว่าอย่างนี้ค่อยมาใช้ได้แบบนี้แล้วก็คำศัพท์ที่เราใช้อยู่แล้ว7.5มีให้เห็นสำหรับการเขียนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมรีไวซ์ให้ทันที่กลัวอย่างเดียวของมาร์คคือกลัวไม่รีไวซ์นะครับต่อไป ต่อไปเมื่อเราต้องการที่ stating specifically why they think that นะครับปกติหมีก็จะบอกว่า I think that ตลอดใช่ไหมที่เราคุยกันใช่ไหม ใช่ไหมหรือว่ามาร์กก็พูดเหมือนกันมาร์กก็พูดเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่เวลาพูดจริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็น they claim that แล้วก็ตามด้วย since หรือว่าตามด้วยเหตุผลอะไรลองแต่งคนละประโยคครับซึ่งนาทีเหมือนเดิมครับครับ
ตอนนี้หนูยายมาอยู่ข้างหน้าแล้วหนูเสียงดังกว่าเดิมแล้วหนูกำลังจะร้องไห้อีกแล้วด้วยอย่าเลยหนูอย่าร้องร้องแล้ว โอเคใครก่อนมาร์คเสร็จยังครับโอเคมาร์คเริ่มเลยครับThey claim that the government should cut the cost of people living since this cost affect many people in our country. โอเคมีครับ They claim that the perfect practice make perfect since I did it by myself. ดีขึ้นเยอะเลยนะพอมีพูดแบบนี้ปกติมีจะโอเคเวลาเป็น academic talk หรือว่าเป็น academic writing อ่ะพยายามหลีกเลี่ยงสรรพนามบุพเพหนึ่งคือตัวเราพยายามเวลาเราพูดอะไรเราจะเหมือนกับเดี๋ยวถ้าเกิดไปเรียนปุ๊บเอามีไม่ได้ไปเรียนถ้าเกิดมาไปเรียนเวลาเขาเขียน essay หรืออะไรเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงสรรพนามบุพเพที่หนึ่งคือไม่ I ไม่ we ไม่ us ไม่ our ดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันจะเป็นการที่ทำให้พูดถึงมุมมองของเราแต่พูดถึงเคลมจากคนอื่นหรือเคลมจาก reference อื่นนะที่ไม่ได้แบบ I read that ใช่ไหมหรือว่า I saw that หรือ I think that มันกลายเป็นแบบ declaim that ดังนั้นพยายามใช้ตรงนี้ให้ค่อยๆสุดเดี๋ยววันเนี้ยเราใช้เวลา2 ชั่วโมงเนี่ยมาฝึกตอบคำถามเดี๋ยวตอนนี้เอาแพทเทิร์นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบแล้วตรงเนี้ยพอทำได้มันก็ไปใช้กับ writing ได้สิ่งที่ห่วงตอนเนี้ย listening เป็นบุญเก่ายังไงก็ฝึกทำอยู่แล้ว ทำได้เท่าที่ทำได้ reading คิดว่าดีขึ้นแต่ว่าอย่าลืมทำเวลาให้ทันแล้วก็มา revise ให้ได้เอ้ยไม่ต้อง revise ทำเวลาให้ทันส่วนเนี้ย writing กับ speaking มันก็เสริมกันเห็นไหมเห็นชัดเลยว่าสองตัวนี้มันเสริมกันยังไงวันนี้เราเอาพวกนี้มาเสริม speaking แต่มันก็ใช้ใน writing ได้ด้วยนะครับโอเคต่อไป reaching to the turning point แบบเราพูดเมื่อวานเหมือนที่เราบอกว่าใช้บัตรแต่ว่าบัตรไม่บอกแล้วว่าไม่ได้ผิดใช้ได้แต่ทุกครั้งทั้งมาร์คทั้งหมีจะใช้บัตรตลอดใช่ไหมฝึกใช้ however ว่าฝึกใช้ why บ้างฝึกใช้ on the other hand บ้างลองแต่งประโยค3 ประโยคที่มีทั้งได้ไหมวะ เอา4 ประโยคแล้วกัน3 ถึง 4 ประโยคที่มีทั้ง however แล้วก็บัตรหรือว่า on the other hand อยู่ใน4 ประโยคนี้ครับ ให้มันได้ใจความที่แบบขัดแย้งกันอ่ะ2 รอบอ่ะอันนี้ให้เวลาหน่อยเพราะยากครับ ถ้าเสร็จแล้วบอกนะครับเราพักเองเราอยู่เนี่ยเราพักเองเราอยู่ลืมพวกเรื่องเกี่ยวกับ
ได้ไหมครับได้ฮะโอเคเอาน้องหมีก่อนครับครับSome people may say that I always wake up early, but however, I would like to wake up lately. โอเคโอเคครับดีขึ้นเห็นไหมดีกว่าใช้บัตรเนาะพอเป็น however แค่จริงๆความหมายเดียวกันเลยบัตรกับ however แต่มันดูเป็นอีก another stage of language เลยขอมาครับครับครับ on the other hand many people claim that the idea of sustainability of the United Nations is great however Some people seem that the practice of this idea doesn't work in our country, but with some adaptation to bring this idea into our country context could make it better for practice. โอเคตอนนี้มาร์คเขียนมาร์คทำได้ดีแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะช่วยอัพสกิลการเขียนได้แต่แค่กังวลว่าพอเวลาพูดจริงๆอ่ะมาร์คจะเราจะไม่ได้เขียนอันนี้มาเพราะตอนนี้มาร์คใช้เวลาประมาณนาทีกว่าในการคิด4 ประโยคนี้ออกมาใช่ไหมใช่ใช่เพียงแค่กำลังคอนเซิร์นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวันนี้เอาเข้าที่ได้แล้วมเัดีน๋ยมวีวิธีนะสมมติถ้าเกิดทำยังไงให้มันแบบออกมาเร็วในตอนมัพนูตด้องคุ้นมันต้องคุ้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราพี่ถึงก็กลับมาคุยอันนี้ไงเพราะนั่งคิดแล้วเมื่อคืนตอนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็น้องเหมือนจะได้แล้วแต่น้องรู้หมดแล้วแหละเพียงแค่น้องไม่ได้ฝึกวันนี้เราจะกลับมาฝึกตรงนี้กันแล้วก็พูดน้องน้องมาร์กสอบวันที่สามใช่ปะใช่ฮะหมีก็สอบวันที่สามใช่ปะใช่ครับโอเคก็พรุ่งนี้แล้วครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการรีไวซ์ไวติ้งแล้วก็สปีกิ้งแล้วคุณก็ไปสอบเลย นะครับก็วันนี้เป็นการเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือการฝึกพูดแล้วก็ฝึกคิดฝึกเขียนวันนี้เราทำทุกอย่างใน2 ชั่วโมงต่อมา when refuting the opposing idea we may use the following strategies ถ้าเกิดเราจะปฏิเสธหรือว่าทำให้มันแบบไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะแบบ compromising แบบทนุถนอมน้ำใจแล้วนะ but prove the argument is not powerful enough นี่แบบถนอมน้ำใจละใช้ในการพูดก็ได้หรือการเขียนก็ได้เห็นไหมมันใช้ได้ทั้งสองอย่างเลย They have a point in thinking like that เหมือนกับพูดอันนี้ออกมาก่อนว่าเขามี point แต่ว่าแล้วเราก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่า เแรล้าวเไขม่าเห็นบัตรงี้ป่ะก็อาจถจ้ะาไม่มีต้องบัตรก็ได้เราก็ทถ้าเราไม่บัตรเราก็ได้นะนี่เหมือนกับเป็นการบอกว่าเออก็ได้นะเออมันก็มีบัตรมี however มีหรือว่าไม่ต้องมีบัตรก็ได้ in my perspective หรือว่า in my own thoughts อะไรก็ได้ถ้าไม่มีบัตรก็ยังได้เลยเห็นไหมแต่ถ้ามีบัตรหรือ however มันก็ยังดูดีมันเป็นการใช้ทริกเกอร์ที่ชัดเจนถ้าเกิดมีบัตรมันจะดีกว่าเป็นทริกเกอร์แต่อย่าใช้บัตรบ่อยเกินมันจะดูน่าเบื่อ to a concerned extent they are right ก็คือประเด็นที่เขาพูดอ่ะ ขยายความออกมามันถูกต้อง but however on the other hand โอเคครับแต่งคนละประโยคอะไรก็ได้ให้เลือกจากสองอันนี้มาครึ่งนาทีครับโอเคครับมาร์คทันไหมครับThey have a point in thinking like that.
However, there are another half truth about this way of aspect. โอเคแล้วก็อธิบายเหตุผลของเราต่อไปนะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะของมีครับ They have a point in thinking like that. However, to earn more money make us better. โอเคทำไมทั้งคู่ถึงไม่เลือก to a certain extent ครับผมรู้สึกว่า they have a point in thinking like that มันดูตรงดีแล้วมีอ่ผะมคิดว่าเข้าปากกว่าครับก็ดีเพราะว่าตอนนี้คอนเซิร์นเราคือว่าพยายามเอาอะไรก็ได้ให้มันจำให้ง่ายที่สุดดังนั้นบางคนพยายามจะไปจำมันยากแล้วทำให้ตัวเองดูเก่งจริงๆก็คือเห็นด้วยว่าเนี่ยก็คือรู้แล้วคำตอบก็เป็นแบบนี้แต่เห็นด้วยว่าเลือกอันที่มันติดปากเราแล้วทำให้เราแบบทำได้เลยอย่างไม่ต้องแบบไปนั่งคอนเซิร์นมากนะครับโอเคต่อมาเป็นเมื่อกี้คอมเพลมไมซ์แล้วนะคราวนี้แบบโอ้แรงขึ้น completely disagree after seeing this evidence there is no way we can agree with this idea คือแบบพูดแล้วแบบฉันไม่โอเคฉันไม่เลือกพรรคก้าวไกลเป็นสีส้มมันล้มเจ้า อะไรแบบนี้อ่ะนะแต่งมาเลยครับครึ่งนาทีครับนี่ครับอันนี้มันคือประโยคสมบูรณ์แล้วเหรอหรือว่าเราต้องต่อข้างหลังนะอ๋ออันนี้ต่อด้วเรยาคต่ออร์สไหมเราต่อเหตุผลเราต่อคอสของมันนี่คือเป็นประโยคที่เป็น point เป็น turning sentence ว่าฉันไม่เห็นด้วยอ่ะมันอย่างแรงเลยเหมือนกับอันอ๋อมันเป็นประโยคที่แบบพี่บอกว่าหลังจากที่ฉันเห็นหลักฐานเหล่านี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้แล้วก็ตามด้วยประโยคที่ว่าพรรคก้าวไกลที่จะแก้กฎหมาย112ฉันไม่เห็นด้วยเลยฉันได้รับเครื่องราชจากในหลวงอันนี้เหตุผลคุณหมอพรทิพย์โอเคนะอะไรประมาณนี้เหมือนเป๊ะสุดท้ายก็โดนคดีอยู่ดีถึงจะมาช่วยตอนถึงจะมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วคุณหมอโอเคได้ไหมครับน้องน้องมีต้องพอได้ครับเอาใครก่อนมาก่อนก็ได้After seeing this evidence, there is no way we can agree with this idea because there are so big gap between the one who hold the property and the one who didn't have any property. โอเคมีครับ After seeing this evidence, there is no way we can agree with this idea because the quality of meat for this restaurant is very low. โอเคก็เราเห็นแล้วเนาะอันแรกเป็นแบบ compromise อันที่สองแบบ completely disagree คราวนี้เรามาดูที่ say that the argument is irrelevant to the topic คืออันนี้แบบเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวเลยอ่ะมึงออกนอกประเด็นแล้วเหมือนอันนี้เหมือนอะไรนะเหมือนแบบพวกที่ไปฟ้องตั้งอะไรทนายพวกนั้นอ่ะใช่ไหมที่แบบอยู่ก็ปัญญาอ่อนไปทําอะไรก็ไม่รู้ irrelevant topic ไม่ว่าเขา irrelevant จริงๆมึงกับ irrelevant ใช่ไหมอ่ะ Their argument is irrelevant to the topic ก็คือสั้นๆง่ายๆใช้คำว่า irrelevant เข้ามาซึ่งปกติชีวิตเราไม่ใช้อยู่แล้วทั้งมาทั้งหนีไม่ใช้แต่เรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรดังนั้นฝึกใช้ irrelevant ดูครับขอครึ่งนาทีครับแล้วก็พูดครับ แอบบอกว่าสตาร์บัคที่ญี่ปุ่นถูกมากเลยอ่ะเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยที่ไทยน่าจะ150-180ที่นี่130อ่ะเพราะเงินมันตกใช่ไหมกลายเป็นแบบอยู่ไทยคนเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นมาไทยแล้วบอกของไทยถูกของไทยถูกตอนนี้พอคนไทยไปญี่ปุ่นปุ๊บของญี่ปุ่นถูกมีแก้วสตาร์บัคญี่ปุ่นสะสมนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้มาสาขาเล็กอ่ะเออ
นี่ไงมันเสียงมันเริ่มวุ่นวายแล้วเนี่ยมันเริ่มเปิดแล้วมีเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งอะไรเยอะเลยเนี่ยได้ยินใช่ไหมครับมันเริ่มแบบมคีรเสัีบยงวุ่นวายมากเลยโอเคครับอามีก่อนครับนั่น The argument is irrelevant to topic that because of they always out of the point โอได้เคไหมครับได้แต่มันแค่แบบไม่เป็นไรแต่ว่าเราตอนเขียนหรือพูดมันน่าจะมีเหตุผลที่ซัพพอร์ตกันได้ครับแบบนี้ได้พอมาครับThe argument is irrelevant to the topic because the idea that that they present is really different to the point that we talk. So if we back to the point, we have to looking for some new strong argument. โอเคดีครับอ่ะเดี๋ยวครั้งอันต่อไปเราจะเริ่มไม่ให้ครึ่งนาทีแล้วอันต่อไปเราจะเป็น responsive เลยเพราะว่าอันนี้เป็นการปรับตัวหน้าแรกต่อไปเป็น useful essay words and phrases นะครับมันจะมี word ที่ link idea site post ให้ leader เหมือนกันแต่ครั้งนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่า adding more to a point already made เหมือนกับว่าเรา insert เราเหมือนกับเราพูดไปแล้วเมื่อกี้แล้วคราวนี้มาให้เหตุผลมากขึ้นโดยใช้คำศัพท์เหล่านี้อย่างแรกก็แบบมีพวกแบบ moreover อันนี้ใช้อยู่แล้วแต่แทบไม่ค่อยเห็นใช้อยู่แล้วอะแต่เห็นแต่ใช้อยู่แล้วแต่เราจะอยู่แล้วแต่แทบใน essay ที่เห็นมาแทบจะไม่ค่อยใช้คำพวกนี้เลยแบบ moreover further more against further what is more in addition besides above above all คือ above all อันนี้แทบไม่มีใครใช้เลยที่ผ่านมา as well as เวลาใช้ในการพูดมันก็ทำมันง่ายนะแต่พูดทำให้แบบดูคล่องมากขึ้นนะ I think this is look similar as well as in the past of my experience แค่ใช้ as well as เข้ามาแต่ไม่ต้องใช้บ่อยนะใช้แค่ครั้งเดียวพอนะครับ either or neither nor not only but also อันนี้ทุกสถาบันติวเขาสอนแหละดังนั้นมันเมื่อก่อนตอนพี่เด็กๆพี่พยายามใช้มันก็ไม่ได้ทุกสถาบันรู้สึกให้ประโยคมันดีขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนกับเป็นการฝืนให้มันมีคำเยอะมากหรือว่าอย่างที่มีพยายามใช้แบบ adverb เข้ามาแบบ mean similarity เอา similarly ใช่ไหม in the same way indeed indeed that the fact is เหมือนกับจากความจริงในใจของฉันฉันรู้สึกมันต้องเป็นแบบเนี้ย indeed in fact ใช่ไหม indeed that in the fact is เนี่ย really หรือว่า in reality อันนี้มันมีคนใช้คำว่า in reality ด้วยที่ผ่านมาIs it found that เหมือนกับถูกทำให้คนพบเหมือนกับพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำมาแล้วจริงๆ is it found that เหมือนกับเวลาเขาถาม past 2หรือ past 3เนาะของ past 3สิ past 3ของ speaking น่าใช้อันนี้ได้ is it found that as for as to with respect to regarding to เมื่อวานมาใช้ regarding ใช่ป่ะเนาะ regarding มาใช้ according to ดังนั้น regarding to ก็คล้ายๆกันนะครับ according to ถ้าเกิดอยากใช้อันนี้บ่อยๆแต่อยากใช้ซ้ำก็เลยเป็น regarding to ก็ได้นะครับโอเคลองเลือกมาสักคำหนึ่งที่คิดว่าใช้แล้วดูสวยแล้วคล่องแล้วให้มันติดปากไปใช้ในการพูดนะครับแต่งประโยคมาประโยคหนึ่งจากคำ adding more to the point already made ต้องมีสองประโยคสิประโยคแรกเป็น point ที่ made มาแล้วประโยคที่สองคือ add แต่งมาสองประโยคครับเริ่มครับ30 วิโอเคครับได้ไหมครับแต่ยังไม่เสร็จได้ก่อนอ่า
น้องมาร์กก่อนเอ้ยน้องน้องหมีก่อนก็ได้ครับ not only my advisor told me to improve my English skill but also myself found that I need to be better โอเคมาครับ regarding to the growing of the population in Thailand as well as the decreasing of the newborn of Thai young baby it show that there's some significant problem that we have to face in the future โอเคดีครับก็คอนเซิร์นเดิมก็คือกลัวว่าเดี๋ยวเวลาแบบ responsive พี่เรียนไปเลยอันนี้ต้องให้ responsive แต่ว่ามันต้องค่อนข้างคิดเนาะอ่ะอันต่อไปเป็น writing in a list ที่เราเคยคุยกันถ้าเกิดตอนแรกๆที่บอกจะอยากจะมีทำ essay writing task to ใช่ไหมแบบ firstly secondly thirdly ก็ได้หรือตอนนี้ถ้าเกิดเก่งขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่มีคำอื่นเช่นแบบว่า another yet another yet another แปลว่าอะไรครับบัตรอ่บะัตรอนาเตอรบ์ัตรแล้วก็ให้เหตุผล another ขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับเป็น however but another นะครับ in addition finally to begin with อันนี้มี mark ใช้แต่มีเคยใช้ไหม to begin with ไม่เคยคุ้นเนาะแต่ใช้คำว่า to according to มากกว่าin the second place อันนี้ก็ดีครับ in the second place เวลาอธิบายอะไรแบบก็เราพูดอันแรกไปแล้วแล้วก็พอเราพูดมา in the second place ก็ moreover additionally also next then and to conclude lastly finally โอเคมาร์กเริ่มก่อนเลยครับไม่ต้องคิดแต่งประโยคจากคำว่าอะไรก็ได้อะอยากได้เอาแบบบังคับเลยนะผมมาเอาเป็น and to conclude And to conclude ใช่ไหมครับต้องมี in the second place อันนี้คือเอาเลยป่ะหรือเอวา่าเลยครับเอาเลยเนาะThere are so many arguments about these ideas. And to conclude, we can understand this argument by some more discussion with many expertise. โอเคครับพอมีครับ in the to second begin place มันต้องใช้ทั้งคู่เลยป่ะครับหรือว่าใช้แค่อันเดียวยังไงกับตัวไหนนะครับใช้ to begin with หรือว่า in the second place ต่อกันหรือว่าอ๋อแยกกันครับ to begin with ก็คืออ่ะจะแยกกันก็ได้อย่างมันไม่ต้องมีทั้งสองตัวก็ได้ to begin with ก็คืออ๋ออันนึงแต่อันเนี้ยครับจะพูดอะไรถึงก่อนอันนึงไม่ต้องใช้ to begin with ก็ได้แค่พูดอะไรเกิดขึ้นมาที่ประโยคอันนึงแล้วก็เพื่อการอธิบายอันนั้นขึ้นมาเหมือนกับว่าอาจจะมี supporting point ที่สองเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันจะแบบ firstly secondly thirdly ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นครับกับ secondly อ่ะแต่ว่าอ๋ออันแรกจะเป็นต้อง to begin with ก็ได้อาจจะแบบประโยคอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วก็หรือว่าจะเป็น to begin with ก็ดีครับถ้าเกิดใช้ได้ก็ดีครับ to begin with study English for submit to be the lecturer in Chiang Mai University in the second place I need to going to the hospital for begging for for asking for the certification of healthy อันแรกอาจจะเป็นโอเคเมื่อกี้มาร์คมีกำลังบอกว่าไปเป็นอาจารย์มอชออาจจะต้องพูดถึง requirement ที่เขาต้องการเพื่อที่จะครับ medical เพื่ออธิบายตรงนั้นอะแล้วถึงจะเชื่อมมาว่า in the second place เพราะเมื่อกี้มันได้แต่มันดูขาดเลยเหมือนกับว่ามีกำลังพูดว่าจะเป็นอาจารย์เชียงใหม่แล้วเกี่ยวอะไรกับไปตรวจร่างกายถูกปะครับมันต้องใช้เซนส์ในการแปลความมันดูไม่อธิบายให้เข้าใจอย่างมีลองพูดใหม่ครับ
มันต้องอธิบายตั้งแต่อันแรกให้จบแล้วก็เพื่ออธิบายอันที่สองให้ละเอียดขึ้นมาว่าต้องไปร่างกายอะไรเมื่อกี้เนี่ยครับto begin with to begin with to be the lecturer in Chiang Mai University I need more requirement in the second place I need to going to the hospital to asking for the certification of the healthy โอเคเข้าใจดีมากขึ้นอ่ะถ้าเกิดให้แปลความเมื่อกี้ที่ขาดนิดนึงแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมเข้าใจขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้บอกว่าการที่เป็นอาจารย์มอชอใช่ไหมต้องมี requirement หลายอย่างเลยเติมแค่นีค้รับมันก็จะดีขึ้นอย่างเช่นก็คือ several requirement ครับใช่มันก็แบบแล้วพอแบบ in the second place at the big at the first point for now I can go for a medical examination exam อะไรประมาณนั้นอ่ะเพื่อให้ตอบว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันกำลังทำหลังจากอันแรกที่เป็นอาจารย์ต้องมี requirement แล้วฉันก็เตรียมตัวอันนี้ได้อะไรแบบคือจริงมันไม่มีอะไรผิดหรอกเพียงแค่แบบอธิบายมัน clearly มากกว่าเดิมนะครับโอเคต่อไปเป็น putting the same idea in the different way อันนี้ดีครับอันนี้ดี putting the same idea in different way ตัวอย่างเช่น in other words มาใช้อยู่แล้ว rather or better in that case to put it more simply อันนี้น่าสนใจนะมาร์คเวลาพูด speaking มาร์คจะพูดเหมือน simply แต่ว่ามันดูเก่งขึ้นอ่ะ to put it more simply in view of this มันกับพยายามอธิบายว่าเหตุผลมุมมองอย่างนี้เป็นอย่างนี้ with this in mind ถ้าเกิดเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเราจะอธิบายความคิดของเราต่อหรือว่ามีความคิดแบบนี้ต่ออธิบาย opposition ก็ดี to look at another way มองอีกมุมมองหนึ่งนะครับโอเคลองให้มาร์กลองแต่งว่าTo put it more simply ของมีแต่งว่า look at this another way ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะไม่ต้องคิดนานมาร์กเริ่มเลยครับWhen we talk about the behavior of our eating, to put it more simply, we could concentrate about the nutrition of each meal that we eat. โอเคดีขึ้นเห็นไหมต้องเอาแบบนี้เอาแบบ responsive แบบนี้ไม่ต้องคิดนานแล้วก็ไม่กระตุกเหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะอ่ะหมีครับ If we're talking about the academic class, to staying in the bubble, to living in the โอเค bubble, an academic class ใช่ไหมขาดอันอีกแล้วครับโอเคครับครับ academic class, to living in a bubble, it looks more safe. To look at this another way, being outside is. Being outside can learn to the real situation. Okay, ดีครับดีโอเคครับต่อไปเป็นการ introducing examples เราใช้อยู่แล้วใน tasks อะไรครับเวลาพูดที่ให้ examples อยู่ใน tasks อยู่ใน part ไหนครับของ speaking Task 2 part 3ป่ะ part 3เออใน speaking ผมนะจำก็คือ writing แล้วก็ writing ก็ทักสองนะมันเลยบอกมันไปด้วยกันดังนั้นทั้งสองจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างอันนี้เราต้องใช้อยู่แล้วใช่แน่ๆดังนั้นการ introducing examples ก็มีแบบ that is to say อันนี้สำหรับการพูดเนาะอาจจะไม่ใช่ writing in other words อีกแล้ว for example อันนี้ใช้อยู่แล้ว for instance ก็ได้ถ้าเกิด for example บ่อยแล้วนะครับ namely ถ้าเกิด namely ใช้ไม่ชินอย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวจะพลาดนะครับตอนนี้มีอย่าเพิ่งใช้ก่อนได้ถ้าเกิดมีใช้อาจจะแบบยังไม่คล่อง an example of this is อันนี้ก็ดีนะครับAs follows ก็ตามด้วย colon อ่ะ colon มันกับขึ้นมาเท่ากับอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็อธิบายไปเลยว่า as follows มีอะไรบ้าง as in the following examples แล้วก็อธิบายไปเลยว่ามีอะไร such as พวกนี้มาใช้เหมือนกันเนาะ including especially อันนี้ดีอย่างนึงเวลาเราพูด including เราจะไม่มี especially ใช่ไหมมีจะแบบแค่ including เฉยๆดังนั้นถ้าเกิดเราเป็น including especially มาเป็นคู่การแพ็กเกจมันจะทำให้แบบ
including ที่ดูจะเพาะเจาะจงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอ่ะนะครับ particular in particular notably notably ก็เหมือนพวกนี้เลย chiefly mainly mostly ครับงั้นให้มีแต่ง including especially ครับแล้วก็ของมาร์กแต่งAs the following examples มีเริ่มเลยครับ You may think nobody love you including especially your family ครับโอเคดีดีดีมันดูสอดคล้องกับเหตุผลอ่ะมาครับ The new emerging technology as in the following example the new AirPods generation โอเคเมื่อกี้ถ้าเกิดมาบอก examples หลายอันก็ต้องพูดหลายอันเนาะแต่อันเดียวไม่ได้ถูกไหม All examples the new AirPods generation and the new Samsung mobile phone โอเคต่อไปเป็น introducing an alternative voice viewpoint นี่ก็ใช้ในพาร์ท3เหมือนกันพาร์ท3ของ speaking นะครับก็เราเริ่มในแบบ by contrast another way of viewing this isAlternatively, again, rather one alternative is another possibility is อันนี้ก็ให้มีแต่งอันนี้แล้วกัน another possibility is นะครับ on the one hand on the other hand Mark ใช้เป็นอยู่แล้ว comparisons on the contrary Mark ก็ใช้ท่องอยู่แล้ว in the fact through all through โอเคให้ Mark แต่ง by contrast by contrast โอเคมีพร้อมยัง Some people ครับ Some people may tell you they will love you till the end of the time. In fact, your life are limit. Some people discuss on the idea of eating healthy in every meal. By contrast, there are some disadvantages that we have to concern about the price of that food. เมื่อกี้อีกแล้วบอก disadvantages แต่มีตัวอย่างเดียวไม่ได้อ๋อต้องคือ disadvantage ถ้า disadvantage จะไม่ขัดแต่เพราะ disadvantages เอาใหม่ครับ There's some debate about how we eat the healthy food in every meal. By contrast, there are some disadvantage by eat healthy meal because there are not friendly about the price of that food. อาจจะเปลี่ยนคำว่า eat เป็นคำอะไรได้บ้างครับคำว่า is จะมาใช้ Tomorrow. บอกว่า eat ที่แปลว่ากินนะครับคือ consume ใช่ดีกว่าเยอะมันไม่ได้ยากเพียงแค่มาร์กต้องพยายามเอาคำมา replace คำง่ายๆที่มาที่แบบเด็กประถมมัธยมใช้ได้อยู่แล้วคือไม่ผิดหกจุดห้าได้แบบเมื่อกี้6.5หรือ6.0หรืออะไรได้แต่ให้7-7.5มันก็ต้อง replace ด้วยคำที่มันไม่ใช่ eat นะครับขออีกรอบครับอันเดิมแล้วเปลี่ยนให้มันดีขึ้น Some people argue that to consume the healthy food in every meal is good. By contrast, there are some disadvantage from consuming this kind of food. Okay. ต่อมาเป็น returning to emphasize your earlier viewpoint. เดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นการกลับมาพูด มันย้ำกับ viewpoint มันกับจะจบเรื่องนั่นแหละแล้วก็มาสรุปว่าอย่างนี้นะครับ However,
however despite แล้วก็ตามด้วย despite the fact that despite อะไรก็ว่าไป in spite of ตามด้วยคำนามนะครับ why cause why คำนามคำนั้น may be true แล้วก็บอกด้วยเหตุผลว่าอะไร although though after all at the same times on the other hand all the same even if คำนามแล้วก็ is true all true คำนามแล้วก็ may have a good point ของหมีให้แต่งใช้ even if is true ของมาร์ค all true may have a good point ครับAlthough the reason that the elderly people have teeth may have a good point, but there are some downsides in using this reason nowadays. โอเคก็มีครับ Essentially even if the afterlife is true you may not see it be when you die อ๋อโอเคเอาจริงวันนี้นั่งเครื่องบินมาคิดถึงตอนที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นข่าวแบบต้นข่าวแล้วอีกแล้วเครื่องสั่นกลัวอีกแล้วแต่แบบผมตาหลับแล้วกันถ้าเกิดสมมติไม่อะคือมันก็ต้องคิดไม่ได้ใช่ไหมแบบแต่กำลังคิดในใจว่ากูจะคิดทําไมเนี่ยเดี๋ยวกูคิดแล้วปิดตาแพแล้วนิก็คแพนิแคบบเออแล้วตื่นมาเออพอตื่นมาแล้วมันไม่สั่นบางทีตื่นมาแล้วมันสั่นใช่ไหมตกใจถ้าเกิดตั้งแต่ตื่นมาไม่สั่นเออดีว่ะมีความสุขอยากจะตื่นต่ออะไรปครระมัาณบนี้มันเกิดอาการแพนิคอีกแล้วก็นั่นแหละครับพูดถึงเรื่อง after life ใช่ไหมเลยตกใจใช่ครับเมื่อที่เคยคุยกันว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนาะรอบนี้รีบตายประกันยังทํายังไม่ได้ทําประกันท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวต้องซื้อเนี่ยแต่ต้องสอนก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อตอนหลังจากสอนจะอยู่รถไฟครับโอเคต่อมา showing the reasons of something นะครับเป็น therefore ก็เหมือน additional เนาะเมื่อกี้ใช่ไหม as a result so it can be seen that อันนี้ใช้แบบ past หนึ่งได้ด้วย can be seen that แบบอธิบายเทรนด์ของมันหรือว่าอธิบายกราฟว่า it can be seen that the result is the consequence is consequence ก็ไม่ก็เป็นคำไม่ยากแต่ถ้าเกิดใช้มันทำให้ดูดีขึ้นนะครับ we can see then that it is evident that อันนี้ก็อธิบายได้ดี evident that because of this for the reason this suggests that it follow that due to อันนี้ใช้บ่อยอยู่แล้ว in another words โอเคครับให้มีใช้ the consequence is ให้มาร์กแต่ง as a result as a result ใช่ไหมโอเคAccording to the research, okay, มากกว่าก็ได้ยังไงกันโอเค according to my research, the consequence is a plasma can induce the telomere enzyme so it can expand our life. โอเคมีมาครับ As a result of coming home late, there are some concerns about the security of living. โอเคเร็วเร็วขึ้นเห็นไหมตอนนี้เริ่มเร็วขึ้นเริ่มคล่องเริ่มขึ้นเริ่มไม่กระตุกทั้งคู่แล้วของหมีก็ดูเป็นขับที่เป็น speaking ที่ดู advanced ขึ้นแล้วเอามาใช้ใน writing ด้วยนะโอเคต่อไปเป็น summing up or concluding อันเนี้ยเห็นไหมเมื่อวานเราเรียน structure ไปแล้ววันนี้เรามาเสริม trigger ต่างๆเพื่อจะให้มันพูดดูคล่องนะครับวันนี้ก็เป็นการเมื่อคืนนั่งคิดตอนที่ตื่นมาที่เครื่องสั่นนั่นแหละแม่งกูไม่หลับกูรู้เปิดคอมดีกว่ากูกลัวมันมีสัญญาณเตือนแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่มาห้ามก็เปิดคอมแล้วก็มานั่งดูมีอะไรที่น้องต้องเรียนเพิ่มเพราะนั่งคิดก็เลยได้พวกนี้ออกมาโอเค summing up or concluding นะครับ therefore so my conclusion is in my conclusion is in short นะครับอันนี้มาร์กแต่งอันนี้ in conclusion to conclude
on the whole นะครับ to summarize to sum up briefly in brief มีแต่ง on the whole ครับ on the whole นะครับDuring our trip to going to Japan, some people may say sleep is may be better. On the whole, I think to awaken is the best way that we can do for make us relax. On the whole ใช้เป็น adjective เป็น adverb ไว้หน้าประโยคได้ด้วยนะเช่นแบบ on the whole the music characterized by มันก็เป็น adverb ไว้ข้างหน้าประโยคได้เลยอ่ะเหมือนกันได้ด้วยอ่ะของมาร์คไม่ครัอบ่านผม on the whole idea on the whole statement อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับพอแบบยังไม่เก็ตเขาเรียกยังไม่เก็ตนิยามแล้วรู้สึกว่าพูดแล้วยังไม่ค่อยอินกับมันนะชอบของมาร์กต่อเลยครับของผมก็ to sum up briefly there are more disadvantages of stay up late at the night and wake up early in the morning โอเคเรามาดู on the whole ด้วยกันเพราะเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้มีตัวอย่างแบบ on the whole the team perform exceptionally well and achieve their goals for the project on the whole แปลว่าอะไรครับสรุปว่า on the whole แปลว่าสโดยทรั้งวหมมดก็โดยรวมเนาะ to sum up นั่นแหละ to conclude นั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันต่อไป useful phrases to introduce quotations ก็เหมือนที่มาใช้คือ according to นะครับ to quote from ถ้ามี quote เนาะก็ได้เหมือนกันหรือเรียก according to บ่อยๆ x tells หรือว่า show us that หรือ x show us that เอาข้อมูลมาใส่ referring to ก็ according to เหมือนกันก็ to quote from เหมือนกันอันเดียวกัน argue that as x states wrote, argue, discusses, expresses ความหมายเดียวกันหมดเลยแต่อาจจะต่างกันนิดนึง the concerns อ่ะ state คืออะไรครับสเตทคือสแบบถานะครพัูบดถึงเขียนถึงกล่าวถึงอะไรอย่างนี้ป่ะมัน refer มันอ้างถึงนั่นเองนะ state มันกับว่า as I stated earlier มันกับ statement อะ statement เคสืร็อจออกแบะบ statement ใช่ไหมอ๋อมัน statement แบบนั้นนะครับแบบ can you keep a statement on the class introductions อะไรแบบนี้เนาะ wrote ก็เขียน argue คือโต้แย้งวิเคราะห์โต้แย้งเนาะ discuss คือก็ถกประเด็นใช่ไหม express คือทัสเตต express กับ state จะคล้ายกันดังนั้นความหมายจริงๆมันเหมือนกันหมดแต่จริงๆมันจะมีความหมายเล็กๆน้อยๆที่เป็นการ express แล้วทําให้แบรนด์และไอเอลต่างกันหรือว่าความสามารถในการใช้ภาษาที่ต่างกันแต่ว่าจริงๆมันเหมือนกันสามารถใช้ได้หมดเลยครับแต่อันนั้นต้องเข้าใจความหมายตามที่เมื่อกี้บอกไปต้องฝึกใช้ให้คล่องโอเคโอเคใช้โพสต์พวกเมื่อกี้นะครับเราใช้ตอนไหนบ้างใช้ใน introduction เนาะใช้ beginning of paragraph นะครับเพื่อที่จะ develop a new idea ซึ่งเมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้ว beginning paragraph for expanding on a previous idea ซึ่งอธิบายไอเดียก่อนหน้าเราก็ทำไปแล้ว หรือว่า offer a contrast viewpoint เมื่อกี้ offer viewpoint ที่แตกต่างก็มี3 level ใช่ไหมจะแบบ จะแบบความคิดเห็นจะแบบเบาๆจะเป็นแบบไม่เห็นด้วยแล้วก็แบบสุดๆไปเลยแบบจะไม่โอเคเลยอะไรประมาณนี้แล้วว่าสุดท้ายคือ sum up แล้วก็ conclusion นะครับอืม
เราลองมาดูที่ใช้ไม่ได้อินโทรดักชันบ้างเดี๋ยวเราลองมาอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ผ่านเข้าตา อย่างตัวอย่างประโยคเช่นแบบ to understand the role of topic ที่เขาให้เราถามที่ถามเรา this is a aim to provide a discussion of idea you will develop ที่จะแบบ discuss ในนี้ this is a seek to investigate คือตรวจสอบแบบพนักงานสอบสวนหรือแบบสอบปากคำแบบนั้นเลยอะสำนวน investigate แล้วว่า evaluate วิเคราะห์ประเมิน illustrate คือทำให้โปร่งใสทำให้ชัดเจนมากขึ้น discuss คือถกประเด็นกัน the impact of topic in relation to อะไรครับ to idea that you will develop ตามด้วย firstly this assignment examine ก็เหมือนกับ evaluate นะครับ your topic and its link with your first idea เอาไอเดียแรกมาแล้วก็ next is closely examined in relation to next idea and finally is focused on and how this affect อ่ะถ้าเป็นประโยคเนี้ยคิดว่าจะอยู่ตรงไหนของ essay introduction อ่ะใช่มีดูออกไหมว่าทำไมถึงเป็น introduction มันพูดถึง overall แล้วครับใช่ introduction จะมีอธิบาย general point of view ก่อนแล้วก็ counter ที่แบบตรงข้ามเพื่อแล้วก็ statement ของ point ที่เราจะเขียนแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบอธิบายว่าข้างในจะมีอะไรบ้างก็เนี่ยเป็น1 2 3ที่จะมีแล้วเราจะมาอยู่ใน body นี่ทั้งหมด3ไอเดียนี้จะมาอยู่ใน body นะครับ ต่อมาเป็น signposting ที่เป็น introduce แล้วก็ develop new idea เนาะ as one aspect which illustrates your idea your topic can be identified as the idea you want to develop นะครับ the current debate about the topic identifies an interesting viewpoint idea you want to develop แล้วก็ the first next final section provide a general discussion แล้วก็ idea เลือกมาคนละอันครับแล้วก็แต่งประโยคจาก3ประโยคนี้เอาแค่ประโยคเดียวเลือกเลยครับเป็นไงได้ไหมครับ The current debate about Ryer identify an interesting viewpoint or the classifier of friendship ได้ไหมครับโอเคดีครับ One aspect which illustrates the trend of the technological change can be identified as how the development of microchip industry in Taiwan impact our global community. ต่อมาเป็น expand previous idea นะครับเมื่อกี้เราเรียนข้างบนไปแล้วเป็นสายคราวนี้เรามาเป็นประโยค building on from the idea that mentioned previous idea นะครับ this section illustrates that introduction your new idea แต่ว่า to further understand the role of อะไรก็ว่าไป this section explore the idea that introduce your new idea เพื่อที่จะ offer new idea ของเรา another line of thought on your topic ที่ ask หรือว่า previous idea ที่บอกมา demonstrate that introduce your new idea เลือกมาหนึ่งอันครับแล้วก็ introduce your new idea from the previous topic ที่หรือว่า previous idea yeah. Yeah.
To further understand the rule of meeting people through online platform, Digition explore the idea that to meet people in the real life through the activity is more better. It's better. Another line of thought on the climate change demonstrate that there are another impact about the environment that will harm to our society in the long term. ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงสบายขึ้นนะพอวันนี้แบบได้เอ็กซ์ไซส์ไปหลายอย่างอาจจะได้แบบไม่รู้สิไม่รู้ได้อะไรบ้างเนี่ยมันจะไปตกผลึกเองแล้วพรุ่งนี้ก็จะพูดออกมาเองดีกว่าวันนี้ไปแบบแบงค์แล้วก็แบบอันนี้เป็นการแบบวอร์มเลยอะวอร์มวันนี้เลยว่าน้องน้องสอบสปีกิ่งตอนเช้าใช่ไหมของผมพตูอนดเชส้าี่โเมลงยเย็นครับอ๋ออ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้วอร์มไปแล้วไงควร่ัาบแบบชิลไปแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทําได้เลยอะ เอาจริงโอ้โหถ้าทําได้ตามนี้จริงๆนะพี่ว่าหมีก็ได้7.0ขึ้นอะเออจริงๆหมีก็ได้มาร์กมันไม่มีไม่ทันเวลาเนี่ยมันต้องทันเวลาอยู่แล้ว เออมันก็ต้องได้7.5แล้วถ้าเกิดทําได้ตามนี้อ่ะต่อมาเป็น offer contrast idea นะครับก็มี however เนาะมี in contrast evidence แล้วก็มี however อะไร however another angle คือมุมหนึ่ง another angles on this debate suggest that แล้ว in contrast to evidence which present in the view that an alternative perspective illustrates that นะครับหรือว่า however not all research show that some evidence agree that อ่ะเลือกมาหนึ่งอันแล้วก็นำเสนอ contrast view เลยครับ However, not all research show that the plasma can absolutely sterilize all the microbial. Some evidence agree that the plasma can also induce the growth rate of plant. เนี่ยถ้าเกิดได้พาร์ทการพูดแล้วเราเอาอะไรที่มันคำถามเขาแล้วมาเกี่ยวฟิวที่เราชำนาญได้อะดูคล่องมากเลยอะแล้วดูแบบน่าฟังมากเมื่อกี้ที่หมีพูดมันจะดูไม่มันดูอธิบายได้ละเอียดมากต่อเลยครับมาร์ค However, another angle on this debate suggests that there are some downside to concern about the technological change which impact our living. ดีครับประมาณ side point สำหรับ sum up an idea in paragraph ก็ this evidence highlights อย่าลืม S นะ highlight that highlights there is general agreement that ไม่ต้องมีอ่ะ agreement ไม่ต้องมีอ่ะนะครับเป็นแบบเป็น and count แล้วก็ the strength of such เนี่ยพอเติม such เข้าไปมันดูมันเติม such นะหมีพอเติม such แล้วคมัรนับกลายเป็นแบบมันไม่ได้เป็นตัวอย่างแต่มันแบบทำให้แบบเหมือนเป็นตัวอย่างแต่มันเป็น an approach เป็นทฤษฎีหนึ่งที่แบบ such an approach is that อันนี้ก็น่าใช้นะเอา such มาใส่อะไรพวกนี้ครับอ่ะเริ่มเลยครับสัมอัพนี่คือสนับสนุนใช่ไหมอะไรนะครับสัมอัพนี่คือสนับสนุนใช่ไหมซัพพอร์ตสรุปครับสรุปอันนี้เราอ๋อมาสรุปซัมเมชซัมมารายในคพรับารผากรมาฟเพราะอันนี้เหตุผลคือว่าในแต่ละพารากราฟเราต้องมีสรุปตอนท้ายถูกไหมในแต่ละบอดี้อ่ะอันนี้คือซัมอัพในแคต่รลัะบบอดี้ครับอ๋อคิดอยู่ว่าจะแต่งเรื่องอะไรครับThis evidence highlights that
Not only Bangkok is hot but Chiang Mai also hot โอเคครับโอเค This stage of such an approach is that we can face the challenge of the 21st century by by doing some project together. โอเคดีครับอันนี้เมื่อกี้เป็น sum up idea ใน paragraph คราวนี้เป็น conclusion ของทั้ง essay clearly this essay has shown that the main factors which impact upon this evidence presented in this assignment has shown that อันนี้ก็ดีเห็นไหมใช้สอง tense เลยนะครับ To conclude this assignment has addressed a number of significant issues which show that นะครับลองเลือกมาแล้วก็ลองใช้พยายามใช้อันที่คิดว่าจะเอาไปใช้จริงได้ด้วยครับ The evidence present in this assignment has shown that the more you eat the fatter you are ครับ Query this essay has shown that the main factor with impact of on the climate change are how our living and behavior change in three decades. Okay. ต่อไปเป็น argumentative essay outline อันนี้คือเหมือนที่เราเคยเรียนกันไปแล้วเรามาดูนิดๆหน่อยนะครับ introduction ก็มี thesis statement thesis statement คืออะไรครับประโยค thesis statement คือประเด็นของเราคนก็เสนอของเราอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเคลมที่เราอ้างว่ามันคือยังไงใช่ไหมแล้วก็ main point at least three เหมือนที่เคยบอกอะว่าจำได้ไหมว่าตอนที่มีมาแล้วมีเขียนแบบอะไรก็ไม่รู้วนไปหมดเลยพี่เลยบอกว่าใส่มา3 point ใช่ไหม1 2 3เพื่อเป็นการซัพพอร์ตอย่างน้อยและนั่นแต่ละอันก็ควรจะเป็นประมาณ3อันมันจะได้พอดีกับ250 word นะครับพอบอดี้พารากราฟแล้วแต่น้องเลยน้องจะดีไซน์ก็ได้จะตามที่พี่เคยสอนคือเพื่อให้มันง่ายสำหรับ250คำก็3พารากราฟ1 2 3มันมาจาก3 point ตรงนี้ใช่ไหมก็ออกมา1 2 3ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วว่าเรามีตรงเนี้ยตอน introduction ที่มาร์คตอบเมื่อกี้มันจะเป็น introduction ก็คือ1 2 3 3เรื่องนี้ที่บอกนะครับแล้วก็ first point แล้วก็ supporting evidence second point supporting evidence แล้วก็ third point บวกต้องมีเพิ่มเข้าไปเป็น culture claims หรือว่า refill opposing claim กับทำให้เห็นภาพที่แตกต่างกันว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกอะไรใช่ไหมอันนี้เป็น argumentative essay มันก็ต้องบอกว่าตรงข้ามกันยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือ restate your thesis นะครับ restate ก็มาแกะเนี่ยในที่ซ้ำในแต่ละอันก็ต้องมี sum up ของมันใช่ไหมในแต่ละ paragraph สุดท้ายก็เป็นเนี่ยเป็น conclusion ของทั้ง essay จบนะครับอันนี้เป็นก้าวหน้าที่ impeccable มากก็เดี๋ยวเรามาดูนี้กันต่อมาลอง exercise กันเลยถามแล้วตอบเลยเนาะไม่ต้องคิดนานเมื่อกี้ให้ลองฝึกแล้วโอเคพาร์ทหนึ่งอินเทอร์พาร์ทสองลองรันนะครับก็คือให้กระดาษมาพาร์ทสาม two way discussion 4-5 4 to 5 minutes นะครับวัดอีกรอบนี่คือวัด fluency coherence ถ้าเกิดทำได้แบบเมื่อกี้ fluency กับ coherence มีแล้ววอคแคปเบอรี่เท่าที่มีก็ 6.5 ถึง 7.5 ได้แล้วทั้งสองคนแรงสอบแกรมมาแอคคูเรซีซึ่งเมื่อกี้ในเซนเทนซ์หรือสตรัคเจอร์ที่เราให้ไปมันทำให้แรงสอบแกรมมามากขึ้นแอคคูเรซีขึ้นอยู่กับน้องและในวันพรุ่งนี้ว่าน้องจะทำยังไงนะครับแล้วก็ pronunciation เบื้องต้นไม่ต้องไปเครียดมากกับ pronunciation ที่ออกมาคือเข้าใจได้เขาแค่นั้นพอไม่ต้องไปเครียดอะไรมากโอเคปิดนี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะครับคำถามเดียวกันเลย What is your name ไม่ก็มีชื่อแล้วเขาจะถามอยู่แล้วว่า ชื่ออะไรอ่ะ
What is the most interesting thing about your hometown? นี่คือทักหนึ่ง อ๋อครับ I think the most interesting in my hometown is they have many department store that include the air condition so we can rest there all day all night maybe not all day all night maybe until only to 10 p.m. and we can just go back to home for avoid the heat from sun outside โอเคมาครับอ๋อขอโทษคำถามอีกรอบโฮโอมเคทาวน์มัน What is the most interesting things about your hometown? Well, my hometown have many aspect and many advantages that I like indeed. For mainly, there are some greenery atmosphere with with the inclusivity of living there, and they also are surrounded with the friendly people that have a good motivation to you. ไม่ครับไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอเคเมื่อกี้เสียงเกาหลีมันดังแล้วปิดไมค์แล้วลืมเปิดอ๋อเป็นยืนอยู่ครับอยู่หน้าเนี่ยแล้วปิดไมค์ก่อนอย่ามารบกวนมาร์คอ่ะมีเรียนแบบจากมาร์คนะครับเขาบอกว่า don't reply มีตอบตรงเลย the most interesting things about my hometown is ทุกคำอย่าตอบแบบนั้นให้ตอบแบบมาร์ค just say It is อะไรอธิบายพี่เคยพูดแล้วเมื่อวานจำได้ไหมพี่บอกว่ามีตอบแบบนั้นแค่อธิบายไปเลยจำได้ไหมดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็บอกเป็นการรีมายมีอีกรอบหนึ่งว่าอย่าตอบแบบนั้นให้ตอบไปเลยแบบว่ามันคืออะไรแล้วเพราะอะไรแล้วมีอะไรแบบอ่ะ just say ตัวอย่าง explain the answers if possible is possible adding something most people find that interesting because of ใช้แบบอธิบายอย่าไปตอบตามตัวให้ rephrase คำตอบนะครับ You can then add as synonyms of the words used by examiners synonym ใช้คำที่มันไม่ใช่คำเดียวกันนะก็คือ paraphrase มันออกไปนั่นเอง So instead of interesting things say something like most people find that fascinating because นะครับมันคือไม่ต้องใช้ไม่ใช้คำใช้คำศัพท์กว่าหลากหลาย So Then try to fill up your answer by repeating the question back to examiners and try to add a little extra to show off your English. Remember, is it a conversation with the examiners? He or she will want to see if you are fluent or coherent. They can do this if you just repeat back last chunk of a question. Examiners are looking for your own ideas. ไม่ใช่ให้ repeat กับตอบไอเดียมาเลยนะหมีThe topics are usually very familiar and examiner normally asks you about yourself. Try to keep examples and create ideas willingly. Never say I don't know นะมาร์คโอเคไหมหรือไม่แม็กเนกาทีฟของเขาอันนี้มาร์คก็ต้องไม่รีฟิวรีฟิวชั่นไปเลยโอเคคราวนี้มาดูเมื่อวานที่เราทำก็คือ giving full answers นะครับImpress examiner with your ability to give full answers to his or her questions. To avoid simple yes or no answers or short responses. มักจะไม่ short response แต่มักจะไม่ตอบครบเมื่อก่อนส่วนมีอาจจะตอบ short แล้วก็ไม่ครบเหมือนกันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรา practice ไปแล้ววันนี้เรามา recap กันอีกรอบ Try to use the red method. Red method คือ reason example details speculated.ซึ่งเมื่อวานเราเรียนกันแล้วเราทำได้อยู่แล้วอย่าลืมใช้ตัวนี้นะครับ Red in actions เดี๋ยวพี่ถามนะ สลับเป็นคนละข้อนะครับขอเป็นมาก่อน What job would you like to do? The job that I prefer to do is to be
be a pilot because I think it will I will gain some more exhilarating experience above the land and up on the sky. ดีเทลมียังอะไรนะฮะมีดีเทลยังครับมีแล้วเมื่อกี้ที่เล่าว่าทำไมเพราะอะไรอะไรเงี้ยโอเคหรือว่าอันนี้มันต้องยาวกว่านี้ไหมกำลังได้แล้วขนาดแหละขนาดแหละงงจริงเหรออันนี้อยากเป็นไพลอตจริงเหรอเปล่าเปล่าอันนี้คือผมนึกไม่ออกก็แต่งเรื่องขึ้นมาจะได้อม๋ีอเรื่องให้เล่ากำถล้ัางอัสนงอืส่ันยมวั่นาดูจริแงบเหรบออะไรนะกำลังสงสัยว่าจริงเหรออยากเป็นจริงเหรอถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงดูมันไม่มีอะไรให้เล่าก็เลยแบบเอาอะไรที่มันดูอาชีพที่มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วน่าจะเล่าได้โอเคตัวอย่างอย่างเช่น I have always wanted to be a vet. I love animals and I think it would be a very rewarding job. ถูกแล้วครับเมื่อกี้ดูมันมีอะไรให้เล่นดีอ่ะแบบเนาะอ่ะมีครับ What skills do you need for this job? อะไรนะครับ What skills do you need for this job? what skill Do you need for this job? อ๋อ Skill skill อ๋อ what skill do you need to this job absolutely a presentation skill is the presentation skill is needed because to present in public need more presentation skill to announce that everybody have to listen to you clearly effectively โอเคดีดีครับดีดีดีขึ้นในทีนี้เขาตอบนะ I think ใช่ I think เหมือนที่มีตอบแต่ว่าลองดูว่าจะดีหรือไม่ดีแบบ I think you need to be sensitive to people feelings if you are dealing with their sick or injured pets you need to be honest but also appreciate how they might be feelings มีบัตมี I think แต่ดูดีเพราะเหตุผลเขาดูครอบคลุมซัพพอร์ตนะครับใช่แล้วบอกไม่จำเป็นต้องยากมากแต่ว่าเหตุผลเขาดีอยู่แล้วซึ่งมาร์คซึ่งหมียังไม่ทำแบบตรงขนาดนั้นไม่ได้ดังนั้นหมีพยายามจะใช้ไอติงกับบัตรก่อนเลยนะครับ ต่อไปมาร์คครับ Where do you come from come from Ratchaburi the countryside of Thailand for more detail my hometown that I come from have very good atmosphere with very fresh air there it's quite better than โอเคthe Bangkok our capital city I come from Mashhad in Iran. It's well known as a religious center and it's very crowded most of the years. เนาะก็ถูกแล้วออกมาก็ถูกแล้วโอเคมี Do you often go out to restaurants? Yes, I do. I prefer to go to a buffet restaurant in a weekend to hang out with my friend. โอเคถ้ามีให้ตอบใหม่ไม่ใช้คำว่า yes หรือ no แต่ให้เขารู้ว่าใช่ไปแล้วอธิบายตอบยังไงครับ Do you often go out to restaurants? I love to. Every weekend I prefer to going to hang out with my friend in buffet restaurant. อาจจะไม่ต้องตอบ I love to ก่อนอาจจะบอกว่า Oh every weekend I always have a date with my friend or my girlfriend to different restaurants around my hometown, my city, and that's absolutely I really love going out. ค่อยมาสุดตอนท้ายดีกว่ามันจะแบบพอน้องเห็นไหมมันก็เหมือนกับ yes no เลย I love to ก็คล้ายๆกันดังนั้นถ้าก็อธิบายมาก่อนแล้วค่อยมาคุมแบบปมสรุปท้ายพี่ว่ามันดูน่าฟังกว่าแค่สลับซีเควนต์กันนิดนึงตัวอย่างของเขาคือ Unfortunately, since I had my baby, no. มันก็ต้องมีทำหน้าตอแหละตอแหลทำเสียงด้วยใช่ไหมคนที่ตอบใช่ไหม If I had a chance, I would really like to eat out more often.
especially in Chinese or Italian restaurants มันก็ unfortunately แต่ว่ามันอธิบายเหตุผลมันไม่ได้บอกไม่มันถึงมันจะมาย้ำตอนกลางว่า no นะดังนั้นมันก็คือ no นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตอบเป็น no เลยทันทีฮ่าเป็นไงรู้สึกโอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นไหมเดี๋ยวขอพักเหนื่อยก่อนพี่ก็เริ่มหายใจไม่ออกโอเคแป๊บนึงอันนี้เพิ่งจบพาร์ทวันไปเดี๋ยวเรามาทำพาร์ทสูกันพาร์ทวันพี่ว่าโอเคแล้วแหละระดับหนึ่งตอนนี้เราได้ทริคพาร์ททักวันมาด้วยซึ่งเมื่อวานให้ลองทํากันดูวันนี้ได้ทริคมาแล้วก็ได้อะไรเซนเทนส์หลายๆอย่างในวันเป็นเริ่มต้นตรงกลางจบขมวดซัมอัพอะไรแล้วเนาะคราวนี้ individual long term นะครับก็ได้มาใช้เวลามา Don't worry if you have to make up what you are going to say. You are not being tested on the factual content of what you say, but more on how you say it in English. Keep to the point นะครับ Keep to the point นะ Make what you say relevant ต้องเกี่ยวข้องกันด้วยนะ Being relevant is just as important as being fluent ก็สำคัญทั้งแบบ relevant แล้วก็ fluent ด้วยนะครับ In fact you won't be able to say more than 200 to 250 words in 2 minutes you have available so never worry that you won't be able to fill the time 2 minutes will go really quickly if you have a plan also don't worry if you don't get around to covering all detail mentions in the task card ไม่ต้องเมนชั่นหมดก็ได้แต่เมื่อเราทำได้ก็ดี In other words if your speech is cut short by the examiner at the end of 2 minutes when you are still talking about say the third point on the card and have not yet addressed the last questions you would not be penalized for this นะครับ The prompts on the task card are to keep your ideas to help you sustain the wrong turns you are assessed on the samples of language you give rather than on whether you use all the prompts แต่มันก็มีสองข้อพอยต์อย่างไงต้องตอบเมื่อวานเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราทำได้อยู่แล้ว knowing your plan try to follow ตามนี้นะครับ write notes don't write whole sentences ที่เราทำได้แล้ว write the pointsIn a list and in order, make a gap between, or draw a line between words relating to descriptions and explanations. ซึ่งเมื่อวานสิ่งที่ขาดไปตอนที่พูดมันก็ยังไม่แบบไม่ค่อยมี word ที่มันแบบ relating words เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูอีกรอบ Use noun, verb, adverb, adjective for your note. Note ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันไม่ทันหรอกHere list of prompt words that you can use to help your to prepare นะครับตรง introductory phrases นะครับ when you start you talk I'm going to talk about I would like to talk about I want to talk about what am I going to talk about is I'm going to describe ได้หมดเลยนะครับต่อไปเป็น develop phrases แต่ประโยคเริ่มต้นหน่อยคนละอันครับจากเฟสที่ให้ไปเรื่องอะไรก็ได้สมมติมาเลย I'm going to describe about my favorite hobby นี่ครับ I'm going to talk about why my friend is so crazy in love in his girlfriend okay developing phrases when you want to expand your arguments first of all secondly additionally another reasons why what's more ขอหนึ่งประโยคครับ
อันนั้น bird of all โอเคมากมากก่อนมากก่อนAnother reason why I watch Netflix for my free time because I think it is the best way for me to relaxing myself. ดีครับ First of all, because of his girlfriend is look similar to Song Hye Kyo, so that's why he are chasing in love. He is chasing in love. Okay. Breakout phrases: when you want to add some detail, it's near, it's happened, it took place, it's been going on for or since.At that time อันนี้ทำให้ได้พวก tense อื่นด้วยเนาะat the time when he was study abroad the everything around him is really really crazy because he have to talk into many language but toThe point of the time he met Thai people in the class, and that is his girlfriend. So he decided to talk with her, and the relationship is developed to be husband and wife. It's been going on for.Some more detail about what we do, what I do on my free time. So I want to add it my, some more information like how I, what type of the Netflix, what type of the movie that I watch on Netflix. Okay, bye-bye.Impressions versus when you want to say something that made an impression on you. It impressed me, motivates me, moved me, disturbed me, touches me deeply, has an effect on me, affected me, influenced me. เลือกมาหนึ่งอย่างครับแล้วก็แต่งประโยคว่าเราประทับใจอะไรยังไงLast night, I just watched the Iron Man movie again, and they have that some idiom or some sentence that inspire me. That is, before we run, we have to before we walk, we have to run first. That impressed me so much. Mark, when I read a book of some famous figure, I feel that the way that he think, the way that he living, are touched me deeply. So I think this is my new.Role model that I will use him as the direction of my pathway for living. ดีครับดีทั้งพูดเริ่มทำได้คล่องมากขึ้นนะครับตอนนี้แล้วก็มาต่อกัน Things you like versus when you want to describe or talk about things you like I likeMost of all, คืออธิบายอันที่ดีที่สุดที่มากที่สุดก่อน I enjoy, I love doing, I'm a big, great fan of อันนี้ดีกว่าเนาะมันไม่ค่อยได้ใช้ I'm really keen on คือสิงคโปร์มันชอบใช้ keen เนาะคนชาติอื่นไม่ค่อยมีตั้งแต่เห็นมาเมื่อสิงคโปร์มันชอบใช้ keen แบบอยากจะคุยกันไหมอยากทำงานร่วมกันไหมอะไรแบบนี้ I'm so much into เนี่ยอยากให้ใช้แค่สามอย่างนี้อืม I really appreciate
it really appeal to me because เนี่ยสามสี่อย่างอันล่างข้างบนไม่ต้องไปหรอกมันเหมือนปกติเข้าไปครับโอเคลองดูครับI enjoy sushi when I imagine about its texture, ไม่ its color, its มีใช้สี่อันล่างอันสามอันบนไม่ต้องใช้ใช้สี่อันลโอ่างเคครับ I am so much into sushi because of when I imagine about its texture, its color, its taste, it make me crazy. So when I fed off the Fuji restaurant or center restaurant, I would like to scream. เห็นไหมเพราะเราพูดเป็นแบบ I'm so much into อ่ะมันต่างกับ I enjoy นะ I enjoy I enjoy oh I'm so much into Starbucks I am a fan, I'm a top fan of Starbucks every corner of Starbucks in the world I will go just I could grab a sip of it มันต่างกันเลยนะมันความรู้สึก into มันต่างกันเลยนะโอเคนะครับมีมาครับThe sci-fi movie really appeals to me because the way that this kind of movie present inspire me how to create new idea or some innovative thing. Yes. Okay. Okay. Try to prepare your own example of synonyms for common words. A good method of doing this is making a list of common words and then using a word processing. ไม่ต้องแหละแล้วคือเราทำหมดแล้วแหละตอนนี้ อันนี้เป็นพวกคีย์เวิร์ดต่างๆ sample topic นะครับโอเคหยิบกระดาษปากกาครับเดี๋ยวก่อนหน้าจะไปดูกันเดี๋ยวเรามาใส่คำศัพท์ที่รู้อยู่แล้วแต่ว่าให้มันเข้าหัวไปเพิ่มนะครับ Turning point Crucial Decisive Decisive แปลว่าอะไรเด็ดขาดนะครับเหมือนกับ Decisive ตัวอย่างที่แบบI got married in summer and I moved to Tehran with my wife. เดี๋ยวไม่ใช่คนละอันละมีไหมเนี่ยตัวอย่างอ๋อนี่มันอธิบายละไม่มี graduations marriage marry getting married divorce เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็ verb นะครับ birth promotion death die give up โอเคพร้อมนะ1 นาทีนะครับเดี๋ยวจับเวลานะครับแล้วก็เรามาพูด ทักสู้กันโอเคแพดอินการ์ดแล้วครับเริ่มครับโอเคตามสตาร์ทมีครับเอามาก่อนได้ฮะ about the happening the year that have significant happening for me is back to 2019 maybe nearly to 2020. That year I was 23 years old.
This will be turning point for my life because they have three main events in just only 1 year. The first thing is I'm just graduated from my undergraduate degree. And the second thing is this is my first time job. But the most impact that very important and very significant is the year that I have to main tipping point that come with the condition of the world with pandemic. Yeah, as everyone could remember, COVID-19 is come and change our world suddenly. So this impact is not just happen for my hometown, my city, my country, but the impact is around the global community. โอเคแล้ว20 วิครับดีดีครับมีจุดพลาด graduation ถ้าเกิดจะให้พูดเป็น verb แบบนั้นก็ต้องเติม apostrophe s เนาะแล้วก็ graduation degree ใช่ graduate get undergraduate degree เมื่อกี้แบบ undergraduation degree มันต้องเติม apostrophe นะครับแล้วก็ my first time jobber น่าจะเป็น was นะwas my first time jobber ที่เหลือก็โอเคแล้วก็ท็อปิกก็เขาถามว่า talk about an important year in your life พูด year แล้วเนาะใชแล้่วก็ why แล้วเนาะโอเคอ่ะมาร์คโอเคครับมีครับ back to when I was about 25 years old that may be the best year of my life because of I starting to have a startup tournament and I need to going to have a challenging in Bangkok. So I need to practice the presentation every day to be up the idea to learn a new thing that I never learned before, like a business plan or something to combine the idea for the site and business together. So after I finish it all, I going to Bangkok and I went to Bangkok and have to compete my competitor to present some idea only 5 minutes on the stand. And the result is I am the first prize winner of the tournament. And that inspired me so much that we can do anything we want if we have to if we work hard. So I think this can be inspired to many people also. After that, it's relevant to the tech activity I did. So as my idea to have research because I can learn the previous idea or previous activity that I have trained before. And I can use this to maintain or developing the research skill or something new. And I can use this skill to asking for the new scholarship to improve the innovation of Thailand also. Absolutely, I would like to say that year is the best thing that ever happened in my life. Thank you. โอเคมีจุดพลาดเยอะแต่เนื้อหาดีไอเดียดีครับอย่างแรกสตาร์ทอัพไม่มีอ่ะครับผมอย่างที่สอง going to Bangkok ได้หรอมันไม่ได้สิมันต้อง went to ไม่เออใช่พี่ก็ผิดต้อง went to แต่ต่อให้ going to ก็ไม่ได้เมื่อกี้ขาด am พอพูดเร็วเหมือนเมื่อวานที่บอกของมาร์กอ่ะมาร์กเถียงใช่ไหมว่าผมพูดแล้วแต่จริงไม่มีเมื่อกี้ก็เหมือนกันไม่มี amI going to คือผิดเลยนะมันแบบพูดไปเลยเออแบบเมื่อกี้ I going to คือรู้ว่าน้องจะเขียนอะไรแล้วก็อย่างนึง to challenging มีหรอไม่ได้ใช่ไหม to challenge ใช่ไหมอะไรสักอย่าง
business plan ก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมอันนี้พูดแล้ว I got into ครับ bank โอเคใชเมื่่อกี้กำลังพูดอาจจะใช้ word ใหม่ที่แบบเป็น another term of fishing pitching ใช่ five ครับ minute pitching ก็มันจะดูน่าฟังกว่าเยอะเรารู้อยู่แล้วทุกคำแต่เราไม่ใช้เพราะเราไม่ได้ exercise ตรงนี้ไง can be ครับ inspired ก็โอเคพี่วิ่งจับเวลาทีหลังเมื่อกี้สองนาทีพอดีแหละแล้วก็ develop new something new มันแบบฮนิะโรชิมันไม่ใช่แล้วมันต้องแบบ new notions หรือว่า develop new ideas หรือว่า can exchange new concept of อะไรก็ว่าไปไม่ใช่ develop something new ต้องไม่เป็นไรอ่ะลองแต่งประโยค develop something new สิให้มี develop something new แต่งประโยคใหม่มา develop something new idea เปลี่ยนใหม่เลยไม่เอา develop something new เปลี่ยนเลยเปลี่ยนพาราไมเฟ่เอสาให้มันดูดีขึ้นอ่ะอ่ะมาช่วยแต่งหน่อย build up the new idea for ครับผมอ่ะโอเคถ้าเป็นมาจะเขียนว่าอะไรอาจจะเขียนว่าinnovate new idea of something approach อะไรอย่างเงี้ยไหมฮะก็ได้เนาะเราเรียน according ไปแล้วหรือ regarding ไปแล้วมาใช้ด้วยนะครับ innovate and idea ก็ได้ไอเดียเดียวก็ได้ A เนา new ะ idea of ก็ได้แต่ว่าจะเป็นจริงๆก็เอาไป according to regarding to ก็ได้เพราะว่าเราเรียนมาแล้วเอามาใช้ให้ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่มีประโยชน์ที่เราได้ฝึกกันไปเรารู้ทุกอย่างแหละเพียงแค่เราไม่ได้เอามาใช้เดี๋ยวฉันมีเวลาจะลองมาทำอีกอันหนึ่งขอไปพาร์ทสาม discussion ก่อน discussion เมื่อวานไหนลองสรุปให้ฟังกันอีกรอบครับจะได้ไม่ลืมเราต้องมีอะไรบ้างใน discussion มีกี่แบบเราต้องเขียนอะไรบ้างครับพาร์ทมีสามสามแบบครับอ่ะครับครับมี listen example suggestion listen example opposite action of listen แล้วก็ sample แล้วก็ alternative ใช่ก็ถ้าเกิดทำทุกอย่างให้มันเป็นทุกเรื่องในอันเดียวกันเลยก็ดีเหมือนที่มาร์คทำเมื่อวานงั้นอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะหลุดหรือเปล่ามีครับ What are the main facility in a large modern city? เป็น facility absolutely electric train because of it is really convenient to transport people to one place from one place to another place. For example, when I live in the far or outside the city, I can take a train station to the working place. มาครับ how do you compare a modern city with a small city town with a small city town small town modern city with a small town could you repeat again okay. how do you compare a modern city with a small town okay I think they have too many difference between small town and modern city. For the first main thing is about the density of the city. And the second thing is the diversity of both have a big range of difference. For example, if you compare Bangkok with some small town like my hometown Ratchaburi, you will see some gap
between the number of the people, the population is different. But I think there are some both share value. They share value that play significant role in both cities about the how people living, how the culture, because they're not much different in how people behaving in Derry. Okay, me ครับ. Do you prefer to live in a large modern city? Why? Essentially, I am not prefer to live in the modern of the last city because of the there are too many chaos, there are too many problems about the pollution, air pollution, or the traffic, or something that I just like. Especially I don't I am like a introvert person and I don't feel happy to be in public. However, when I live in Chiang Mai, the situation seems to be similar. So I decide to live in my home as much as I can. That's all. Yeah, article an introvert person ไม่มีแอนแล้วครับผม however when I live in เชียงใหม่แล้วก็จบที่ว่าอยู่ในบ้านไม่ได้อธิบายว่าทำไมเชียงใหม่ไม่เข้าใจถ้าเกิดเราไม่เป็นคนไทยเราก็จะไม่รู้ว่าเพราะเชียงใหม่ is ต้องอธิบายเพื่อนแบบ however even I'm decide to move to เชียงใหม่ I used to think it might be a small town with something that I เหมือนกับที่เราไม่เห็นไม่คิดว่าจะมีที่ใหม่ๆ the capital that I was born there อะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้ฉันก็เลือกที่ต้องอยู่ในบ้านเพราะสุดท้ายมันก็มีเหมือนอะไรก็ต้องอธิบายให้มากกว่านี้นะครับโอเค Mark what are the advantages and disadvantages of living in a large city For me living in the large city have both views and in economically we have to concern and concentrate on both cost side and benefit side in the benefit of living in the large city the main thing is you can get everything so easily so convenient becauseThere are many department stores. There are many big business that can serve you. But when we look in drawback, you will see something so bad. For example, you will have to work very hurry. You will have to get very traffic congestion that can disturb your living and your convenience in daily life. Okay. Yeah. Me, how interested are people in reading where you live? In case of my experience, I work at the university, and most of them are most of students are going to read the book in the library. So it is normally it is good to have a perspective of reading in the public in Chiang Mai. So people in here love to read. จบแล้วเนาะครับโอ
โอเคต่อไปมาร์คครับเวลาตอบคำถามครั้งต่อไปหลังจากนี้จะให้พยายามใส่ expressions หน่อยเพไรดาะ้พี่แยกไม่ออกหรือ listener บางทีแยกไม่ออกว่าน้องบางทีมัน smooth ไปมันโทนเดียวทำให้แบบมันเข้าใจไหมมันคือ arousement ของ human อะ as a minor คือคนนะครับดังนั้นจะตกใจจะดีใจเสียใจใส่เสียงถ้ามันต่างกันหน่อยหรือว่า express facial ก็ได้เพราะถึงจะมันสัมภาษณ์ทางคอมอยู่แล้วอะนะครับมาร์ค How have the reading habits of people in your society changed in the past 20 years? Reading habit in society change in what period of year? Maybe again. In 20 years. In 20 years. In the past 20 years. When we look back to decades ago, we will see the fact that people in the past was read everything from the books, the physical book. However, when it come to recent year with the technology development, you will see nowadays people rarely read book from the physical one because every people can find any article or some text from internet. So that means everyone can read without physical book anymore. So to sum up with my idea, the big difference is how people read with platform that people use and how convenient today always last 2 decades of Okay. reading. โอเคอันนี้ดีขึ้นแล้วลองดูนะถ้าเกิดใช้สองคำนี้ต่างกันไหมให้มาร์กกับหมีลองคิดTechnology development technological development น่าจะต่างกันไหมผมว่าต้องเป็น technological development หรือเปล่าให้เดานะพี่เซิร์ชแล้วมันเหมือนกันเพียงแค่ความรู้สึกมันรู้สึกฉลาดขึ้นแค่เติมเข้าเข้ามาอ๋อมันเหมือนกันนึเกลยอยไมู่่ต่างกันมันรีเฟอร์คืออันเดียวกันเลยเมื่อกี้เพิ่งถามพี่ก็สงสัยแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก่อนจะมาบอกมันต่างกันดังนั้นที่เคยบอกว่าการที่ให้แค่แบรนด์สูงขึ้น adjective adverb ให้มันมีถี่กว่านี้หน่อยแล้วก็ให้มันแบบแค่ technological กับ technology มันคืออันเดียวกันแหละเป็น adverb adjective ได้เหมือนกันเพียงแค่นี้นะครับให้มันความรู้สึกต่างกันเลยนะครับโอเคมี to what extent do you think people's discussions are affected by advertisement through the mass media? ผมไม่ค่อยเก็ตคำถามอะไรครับโอเคเดี๋ยวให้มาร์คตอบแทนข้อนี้ยากยากโอเค again นะ to what extent do you think โอเคเอาไหม to what extent แปลว่าอะไรมาบอกเพื่อนก่อน to อะไรนะฮะ what to what extent extend extend ใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกับอ่ะเขียนให้ดู extend ป่ะใช่ใช่ to what extent ให้ขยายความเขาบอกให้ขยายความ extend อะ extension อะให้ขยายความนะครับอ่ะมาร์กตอบนะ to what extent do you think people decisions are affected by advertisement through the mass media mass media Well, I think nowadays mass media have played significant role for people decision in technological development era. So I think the decision of the people is
depend much on the mass media. Like if you see the advertisement on television on the channel that very popular or on the social media that the channel of the social media have influence much in the society. So I think this will make people change their mind and can be having like the main thing that the advertisement want to be. Okay. Me, what are the advantages and disadvantages of advertising? In my opinion, the advertising is comfortable to customer and merchant because of we cannot announce the product without advertising because at first when we produce something new and to say to talk to everyone that that product is good and better than the competitor in the market, you need to tell people as much as you can. So by using advertising, it can be useful to and powerful to convince the people. But however, most of over advertising can convince the consumer by the wrong content. For the example, they can show that if they sell some vitamin, they will show they will not only show the advantage of vitamin, but they will show that vitamin can expand your life, vitamin can cure your disease or something. So to summarize this, I think everything have to be in the optimal condition to make a profit to a customer and make a benefit to the merchant also. Okay, สรุปนะครับของ two-way discussions นะครับ. Remember, examiner asks you a range of questions to encourage you to speak English. Again, remember that this part is the test only lasts for 4 to 5 minutes. This means that the examiner can only really ask you some 6 to 8 questions, so don't panic. นะครับ. Here are some hints to help you listen carefully to examiner questions. Try to be friends and only collect yourself when it's easy to do so. Don't focus on your mistake. นะครับ move on. นะครับเหมือนโอขาดก็ move on ซะ Try to go into detail when you try to explain. อันนี้ดีแล้วทั้งคู่ Keep reason ดีแล้ว Keep the topic ก็โอเคอย่าหลุด topic ก็ดีแล้วดีกว่าตอนแรกๆเยอะนะครับ If you don't understand the questions, ask for it to be repeated.Never answer the question you don't understand. เมื่อวานเราถามคำนี้กันมานะครับ Don't worry if you have to make up an answer. Don't speak quickly or slowly. Just being clearly. มาตอนแรก slowly มากแล้วก็ตะกุกตะกักครั้งแรกสุดตะกุกตะกักครั้งที่สอง slowly นี่ดีขึ้นแหละ Concentrate on message you are trying to give. Don't worry about saying too much. The examiner will stop you if he or she want to. พูดไปเลยอย่างมาร์กยังมีพูดอะไรก็พูดไปเลยแต่ให้มันอยู่ในคอนเทนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเขาบอกเขาอยู่เองแต่ที่พูดมามันไม่ได้เยอะเกินไป When you say something try to qualify it and explain it to support your opinions reasons Don't overuse words such as actually moreover what is more so on เราทำกันเรื่องนี้กันแล้วดีขึ้นแล้วเรื่องนี้ผ่านกันมาเยอะแล้วIf you have time for confusions, try saying something like and so I ทำกันตอนนี้มาร์กเริ่มทำแล้วมีทำด้วยนะเป็น confusion ทิกสุดท้ายแค่นิดนึง
follow the examiner lead, he or she might change direction quickly by asking an unexpected questions for you to comment on. For example, what about เขาถามต่อไปเลย lead ต่อไปเพื่อ test ability ของเรามากกว่านั้นไม่ได้ให้เราแบบตอบอะไรขนาดนั้น Here you might answer something like well that's possible but I think that นะครับเราอันนี้เป็นทริคอีกอันนึงที่ต้องทำให้ได้เป็นแบบ responsive ออกมา Don't try to use one breath to say everything ไม่ต้องรีบเหมือนเมื่อก่อนเราพยายามแบบจะให้จบภายในแบบนะค่อยๆพูดแบบนี้ดีแล้ว Pace yourself listen to how other people speaking English pace themselves during speech you will find it useful to listen to spoken English such as on radio ไม่ต้องแล้วอันนี้จบแล้วนี่เป็นไอเดียของท็อปิกต่างๆนะครับท็อปิกที่จะออกแบบพวก advertising ซึ่งยากเมื่อกี้ลองดูแล้วใช่ไหมเราก็ตอบกันยากอยู่แล้วเมื่อกี้ animal rights อ๋อคืออะไรอ่ะ animal rights เออโหลึกจัด city urbanizations problem อันนี้พอได้ crime พวก police punishment prison rehabilitation คือการบำบัดนะบำบัดแบบเอาไปเข้าบ้านสงเคราะห์ต่างๆอะไรนะ capital punishment life sentences อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ education อันนี้ก็ทำกันได้อยู่แล้ว homeschooling environment ก็ทำได้อยู่แล้ว family ก็น่าจะได้นะครับก็มี negative effect on children divorce care of old people genders genetic engineering อันนี้คืออะไรอ่ะ genetic engineering คืออะไรอ่ะวิศวะยีนพันธุวิศวะครับอ๋อเกี่ยวกับยีครันบผมเป็นพันธุกรรมครับพันธุศาสตร์ okay. global issues government societiesGuns, weapons, gun ownership, possessions, police and gun, nuclear weapons, armed fires, นะครับใช้คำศัพท์แบบให้มันหลากหลายเลยประมาณนี้ health เมื่อกี้ก็มีเหมือนกันเหมือนกับพอเรื่อง health เมื่อกี้คำศัพท์ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ใครพูดมาร์กป่ะครับใช่ครับใช่ health พูดแบบไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ consumption เมื่อกี้อะไรใช่ไหม diet, exercise, state health systems, private health care, alternative medicines, state,housing อันนี้ได้อยู่แล้ว international language money personal development ก็มี happiness success nature of nature sport ด้านจะได้ tourism ไม่มีปัญหา tradition and modern life losing traditional skill นี่เห็นไหม traditional skill เพิ่มเข้ามาเป็น l เป็น adjective traditional custom water work same job for lifeself-employment and employment อันนี้เมื่อวานเหมือนมีพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะยังไม่ค่อยฝากหลายคำศัพท์เท่าไหร่นะครับ work life balance technology and work child labor แล้วตัวนี้ก็เป็นคำที่เป็น collocation กันของแต่ละเรื่องถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวพี่ส่งไฟล์นี้ให้ไปนั่งท่องคืนนี้หรือว่าหลังจากเรียนก็นั่งท่องเรื่องนี้ก็จบแล้วหมดแล้วก็คิดว่าเบื้องต้นคือพี่ก็ confident ในตัวน้องๆมากขึ้นสำหรับการสอบ speakingไม่เสียใจที่ตื่นมาเครื่องสั่นแล้วตกใจดีกว่าเมื่อวานอะไรนะครับดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมครับดีกว่าเยอะแล้ววันนี้มันเป็นรีแคปอีกรอบนึงจริงๆเมื่อวานก็ดีแล้วแต่วันนี้ดีแบบดีเลยของหมีก็ตอบมีไปฝึกทบทวนไอ้คำต่างๆที่เป็นทริกเกอร์ต่างๆอ่ะในการนำเข้าสู่บทอ่ะแล้วก็ตอบใส่เหตุผลเข้าไปก็ดีขึ้นเยอะพี่คิดว่าพาร์ท reading ทั้งคู่ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างน้อยก็6.0 6.5ของหมีของมาก็เอาให้ได้7.5เนาะต้องได้แหละส่วนพาร์ทอื่นก็ตามที่บอกไปถ้า time management ไม่ได้มาก็จบแค่นั้นเองนะเรื่องเดียวของมาคือ time management ถ้ามาไม่ได้ time management ก็ไม่ต้องพูดถึง7ไม่ได้หรอกแล้วเกิด management ทันทุกอย่างก็7.5มีลุ้น7น่าจะได้แต่เกิดไม่ได้ทำ management ของมาก็จะมีเรื่อง reading กับ writing ที่ทำ management ไม่ได้ listening ก็ concentration แล้วก็อย่า don't panic พอมีทุกอย่าง overall โอเคไม่มีปัญหา5.5ถึง6ถึง6.5อยู่ในแรงนี้ได้อยู่อยู่ที่ว่าสกิลไหนจะได้เท่าไหร่แบบอย่าง reading ที่ว่าน้องได้6.5ถึง7ได้ listening ไม่รู้สิ6มั้ง6 6.5ไม่กล้าคอนเฟิร์มอยู่ที่ว่าวันนั้นหมีเจอหน้างานยังไงเพราะหมีประสบการณ์น้อยกว่ามาร์คใช่ไหมอยู่ที่หน้างาน speaking 6 6.5 ถึง7มีลุ้น writing 6กับ5.5ไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าวันนั้นหมีจะเขียนยังไงเราบอกไม่ถูก
แต่มีทำ time management ได้แล้วอย่างนั้นหกน่าจะมีให้เห็นนะโอ้เอาอาจจะได้6.5เลยมากกว่าที่ต้องการแต่6.0น่าจะได้อยู่แล้วส่วนของมาร์กเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือ time management กับ panic 7.5จริงๆคือมาร์กทำได้เพียงแค่ว่าไลติ้งนี่พอจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะไอ้เวลาฮะเท่าที่หลังๆลองทำพอจะทันแล้วแต่ลีดดิ้งนี่ผมยังแอบจับกังวลตอนท้ายๆนิดหนึ่งว่าจะมีเวลาเหลือแพสเซจท้ายๆค่อนข้างน้อยมีทันไหมลีดดิ้งเหรอครับทครับำแบบหมดเวลาพอดีเลยอยู่เนี่ยครับเหมือนทำในคอมแล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่ากับทำในกระดาษนี่ครับส่วนมากพี่หมีทำไงให้ทันส่วนมากมีเทคนิคไหมแบบคือเน้นเมื่เรอ็ววาหรนืออ่ะเมื่อวานทำไป2 ชุดแล้วชุดแรกอ่ะคือทำหมดพอดีเลยเพราะว่าไปคอนเซนเทรตไปโฟกัสแบบค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคะแนนออกมาประมาณ5.5ก็เลยเอองั้นทำให้มันเร็วๆไปเลยแล้วกันก็เลยแบบไปโฟกัสเฉพาะคีย์เวิร์ดออกมาได้6.5อะไรเงี้ยเวลาเหลือ6 นาทีอ๋อกอ็ย่คางืทอี่บอกไปว่าไม่ต้องไปสนใจอ่ะให้หาคีย์เวิร์ดหาเหมือนล็อกคำอ่ะแล้วก็หาตัวมาพอร์เฟกต์แล้วกก็็คือรีบไปเลยว่ะแบบไม่ต้องมานั่งโฟกัสผมก็โฟกัสนึกออกแล้วว่าผมก็โฟกัสของมันแล้วแบบพอโฟกัสมากๆแล้วแบบมันเหมือนเมื่อคืนพี่อ่ะทำดึกพี่ทำตอนมันตี 1 ตี 2อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบเหมือนสมาธิมันหลุดแล้วก็เออง่วงแต่ก็ทำต่อทำต่ออะไรเงี้ยแล้วพอสมาธิหลุดแล้วก็พยายามโฟกัสแล้วมันอ่านวนด้วยแบบอ่านบรรทัดแรกเสร็จอ่านจะจบละเออสมาธิหลุดก็กลับมาอ่านใหม่เพราะมันตีความตีโจทย์ไม่แตกอะไรเงี้ยหลุดคําไปเยอะเพราะว่าเมื่อวานไอ้ heading อ่ะคือไอ้ที่ได้5.5ได้ประมาณ21 คะแนนแล้ว heading อ่ะหลุดเกือบแบบเกือบ100%เออะไรเมื่อเงวีา้นยผมทำเฮดดิ้งก็หลุดเหมือนกันผมทำเมื่อวานเฮดดิ้งหลุดเหมือนกันแรหูล้ะสึกเฮดดิ้งยากอยู่ส่วนมากแต่ว่าพอมันดูเฉลยนั่งอ่านส่วนมากเฮดดิ้งอ่านก็ประโยเอคอหัววะท้ายก็พอได้คำตอบใช่ไหมผมไปดูใชเฉ่ลใยช่หลายๆครั้งอ่ะพออ่านแล้วก็เออว่ะแม่งเอ้ยอะไรเงี้ยเออก็เลยเหมแืบอนบมีรอตบั้หนงึ่งสอ่ะตผิมเผลอหลุดหมายถึงว่าหลุดไม่ได้ทำตามแท็กติกแบบหลุดไปเช่นเฮดดิ้งเนี่ยเราต้องดูคีย์เวิร์ดก่อนแล้วค่อยไปใช่ดูใช่ไหมไปเหมือหนาใช่ผมไปไล่ดูแล้วค่อยไปหาทีหลังแบบเหมือนแบบสับสนเอหรืออว่าจังหวะนั้นมันหน้างานอ่ะรอบแรกพี่ทำอย่างนั้นเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วว่ะเวลามันไม่เหลืออะไรแล้วก่อนมันเช็คอะไรไม่ได้เลยก็เลยเร่งทำดีกว่าก็ไม่มีอะไรน่าห่วงอย่างเดียวคือห่วงบริหารเวลาก็ไม่ทันแค่นั้นเองครับแแคต่่ทาง listening นี่คือหลุดแล้วหลุดเลยใช่หลุดแล้วก็หลุดเลยนะอย่าไปกลับมาแล้วนะแบบไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปเลยนะแล้วก็กลับมาโฟกัสใคหมร่ัเบลยเรียบร้อยวันนี้เหนื่อยเรียบร้อยจบแล้วสักทีแล้วพรุ่งนี้ก็สอบกันแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยทักไปถามว่าเป็นไงบ้างสอบเป็นไงบ้างแต่พี่ว่าแค่กลัวอย่างเดียวคือบริหารเวลาไม่ทันแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่กลัวจองสองรอบสองเลยไหมครับแล้วลองจองเลยเหรอของมีรีบไหมอ่ะรีบครับรีบครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าลองลุ้นดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคะแนนมันจะออกประมาณไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือรอแป๊บหนึ่งก็น่าได้เลยมึงวันพุธวันพฤหัสก็น่าจะได้คะแนนแล้วอ่ะลองดูก่อนก็ได้ยังทันไหมอ่ะถ้าเกิดไม่ทันครับก็จะจองหรอก็จริงๆพี่ว่าทําได้หกจุดไม่มีปัญหาหรอกพี่ว่าจากที่ประเมินแต่อาจจะหลุดแล้วแหละหน้างานพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้คือเมื่อวานผมก็ไปนั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรในแต่ละครั้งที่เราทําคะแนนได้น้อยลงก็คิดว่าเป็นเรื่องสมาธิแล้วแหละครับเพราะว่าพอหลุดสมาธิปุ๊บมันก็หลุดไปหมดเลยของมาร์กก็ทำให้ทันนะแล้วต้องไดมี้เวคลรัาบรีไวซ์จริงๆนะถ้ารีไวติ้งมาร์กไม่รีไวซ์นะไม่ได้7นะอันนี้จริงจังเลยไม่ได้นะไม่ได้แน่ๆความมาร์กจะหลุดเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเลิกเพอร์เฟกต์ก่อนพรุ่งนี้พอเข้าไปสอบเลิกเพอร์เฟกต์เลยเขียนเลยไอ้ทักสิ่งเอาให้มันเสร็จเร็วๆเอาความมีคอมเพลซันมีเมนฟีเจอร์มีคอมเพลซันมีเวชั่นจบแล้วก็มันรีไวซ์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วทาร์กสองถึงมาใช้เวลาแล้วก็มีรีไวซ์สัก5 นาที10 นาทีขั้นต่ำอ่ะนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยมาร์กมันจะได้6.5เต็มที่ไม่เกินนั้นอ่ะส่วนรีดดิ้งกับสปีกิ้งรีดดิ้งกับลิสเซนนิ่งเมื่อคืนก็นั่งคิดเรื่องมาร์กนะก็ไม่ได้ห่วงมีนะห่วงมาร์กว่าเดี๋ยวมันไม่ได้มันจะโทษทำไมวะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กลัวมันโทษหรอกประเด็นคือมันจะไม่ได้คะแนนแล้วมันจะได้ไปเรียนไหมเนี่ยก็นั่งคิดเรื่องมันจะมีแวบเข้ามาในหัวไงเออก็สุดท้ายเรื่องเดียวเลยที่คอนเซิร์นของมาร์คคือเรื่องเวลาได้ครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรก็ทักคุยกันได้ไไดด้้ครคับรับวันนี้เรียวบันร้นอีย้ก็ไม่ต้องตกใจคนระับของน้องก็คือปกติกรุ๊ปเนี้ยไม่รับ
แล้วตอนนี้มีคนจะสมัครแบบ private มาแบบเร่งๆแบบเดือนนี้ราคาอัพเป็น30,000แล้วนะต่อคนของน้องคือไฮวิเศษเพราะตอนนั้นแบบเออไอ้มาร์กมาว่ะเออตอนนั้นมาความหมีวันเดียวกันเลยมึงรู้สึกแล้วก็แบบอืมอ่ะสองคนนี้น่าจะแมทช์กันได้แหละแล้วเดี๋ยวลองคุยดูสักพักหนึ่งดูเหตุการณ์ดูว่าช่วยกันได้ไหมเออก็รับพอคนใหม่มาปุ๊บเหนื่อยเดือนนี้เหนื่อยมากที่แบบสอนน้องทุกวันแบบเฮียกูไม่มีเวลาพักแบบกลับไปพี่น้องรู้ไหมพี่เวลาพี่พูดเยอะพี่กลับไปพี่จะแบบเสมหะแบบเหมือนคอแห้งมากเวลาพี่สอนเนี่ยไหมพี่กินน้ําขวดใหญ่เป็นลิตรเลยแบบครับเหนื่อยเหนื่อยจึงสอนน้องสองคนแบบเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็ต้องหาแบบคอนเทนต์ที่มันไม่เหมือนกับคลาสอื่นมันจะแบบต้องหามาเติมตลอดเพราะว่าเราต้องมีเขาให้ได้อยากจะตอบโจทย์ให้สองคนทําให้ได้ก็เลยต้องมาหาอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาให้ตลอดครับเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยครับไปแล้วแฟนมาถึงแล้ควรเตัรีบยมตัวไปแล้วกับเข้าบมืาอครับดีครับเอ๊ะครับ